ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนักศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้มีความสนใจนะคะในแนวคิดแนวทางในการพัฒนาและการสร้างสรรค์สังคมผ่านประสบการณ์งานวิชาการในฐานะนะคะเป็นผู้ที่ลงไปศึกษานะคะลงไปสัมภาษณ์นะคะลงไปเก็บข้อมูลนะคะซึ่งถือว่าได้ข้อมูลนะคะมาในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเผยแพร่นะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นนะคะตลอดจนถึงสัญลักษณ์บางอย่างตลอดจนถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนะคะที่ได้สั่งสมมรดกภูมิปัญญาตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึงแนวคิดอุดมการณ์การสร้างงานนะคะพัฒนางานพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานด้านการพัฒนาตนเองและการส่งเสริมสังคมแล้วก็การส่งเสริมสังคม impact ผลกระทบต่อสังคมชุมชนผ่านงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการนะคะซึ่งสามประเด็นกรอบสำคัญนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะในการถ่ายทอดนะคะหรือนะคะในการนำเสนอนะคะที่เป็นช่องนะคะช่องนานาสาระท้องถิ่นนะคะเพื่อประชาชนทั่วไปและนักวิชาการที่มีแนวคิดแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ตอบโจทย์สังคมในฐานะที่เป็นช่องนานาสาระท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็จะมาให้ในลักษณะนะคะองค์ความรู้ในเรื่องของในเรื่องของนะคะในเรื่องของสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะของกลุ่มชาวไทยปูในเขตพื้นที่นะคะในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองเนาะค่ะในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งขอแนะนำตัวเองนะคะข้าพเจ้ามีนามว่าอายโสธารานะคะสิริภาประภากรนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการนะคะอิสระด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่สองนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นความน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะแก่นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงแก่บุคคลทั่วไปนะคะว่าสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเรียกว่าจุ่มกรูนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเรามาดูก่อนว่าฐานคตินะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนี้มีความเชื่อและฐานคติมาว่าอย่างไรนะคะโดยพื้นที่จุดตรงกลางเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพื้นที่นะคะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาบเชิงบัวเชษฐ์สันผะลำดวนนะคะแล้วก็ปราสาทนะคะศรีนรงค์ศรีขอรภูมิอำเภอเมืองขวาวศรีนรินทร์จอมพระอำเภอสนมนะคะอำเภอโนนนารายณ์อำเภอรัตนบุรีอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีซึ่งอำเภอเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันกลายเป็นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งตัวสีขาวนะคะด้านบนนี้ก็คือจังหวัดสุรินทร์จะติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเยื้องไปนะก็คือจังหวัดสารคามนะคะด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษนะคะพามาฝั่งทางนี้นะคะแถวอำเภอกาบเชิงนะคะอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักนะคะอำเภอสังขะอำเภอบุเชษนี้แถบนี้จะติดกับราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งในอดีตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินที่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันมาในอดีตหรืออาจจะเคยเป็นพื้นที่นะคะอาจจะเคยเป็นพื้นที่นะคะเดียวมาก่อนนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรของโบราณนั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชานั้นนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือมีการรับมรดกทางวัฒนธรรมหรือถ่ายโอนทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นรูปแบบของการเมืองการปกครองนะคะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรม
ศาสนาตลอดจนถึงมรดกภูมิปัญญาการวิถีชีวิตการกินการอยู่การเกิดการแก่การเก็บการตายตลอดจนถึงภาษาเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เองนะคะกลายเป็นการถ่ายทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแม้แต่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อื่นๆก็อาจจะได้รับมรดกภูมิปัญญาจากดินแดนแถบนี้มานะคะหรืออาจจะเคยมีรูปแบบอาจจะเคยมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มีการอิงอาศัยกันมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นก็พูดให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นติดกับพื้นที่อะไรนะคะแล้วก็แต่เดิมนะคะเคยเป็นพื้นที่อะไรนะคะดังนั้นลักษณะของความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจากวัน2วัน10ปี20ปีแต่วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาสนาการเมืองการปกครองเขตแดนต่างๆประวัติศาสตร์เนี้ยมันเกิดมาเป็นนับร้อยๆปีแล้วนะคะหลายรุ่นเหลือเกินนะคะจากเป็น10รุ่น20รุ่น30รุ่น100รุ่น1000รุ่นเป็นต้นมานะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงมีการผสมประสานทางวัฒนธรรมความเชื่อและฐานกติของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่การศึกษาในผลงานทางวิชาการของเราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีฐานกติความเชื่อในเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจลึกลับไสยศาสตร์มนตราคาถาอาคมพูดผีปีศาจตลอดจนถึงนะคะอำนาจของวัตถุต่างๆว่ามีพลังนะคะว่ามีพลังในตัวเองนะคะที่เช่นถ้าจะเป็นในด้านพืชก็จะเป็นในเรื่องของว่านนะคะว่านนางกวักว่านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะว่านกุมารทองว่านคงกระพันชาตรีว่านป้องกันไสยศาสตร์มนต์ดำว่านปลูกแล้วร่ำรวยว่านปลูกแล้วเกิดเมตตามหานิยมว่านปลูกแล้วเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ว่านปลูกแล้วคุ้มกันบ้านเรือนว่านปลูกแล้วนะคะเป็นป้องกันเพศภัยหรือป้องกันไฟไหม้ในลักษณะต่างๆอันนี้ในลักษณะของว่านว่ามีความเชื่อว่าว่านเนี่ยนะคะมีพลังอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการประกอบนะคะในการประกอบตามฐานคติความเชื่อว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้เกิดเมตตามหานิยมให้เกิดความคงกระพันชาตรีให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยหรือให้เกิดมีอำนาจวาสนาบารมีด้วยอันนี้ก็คือที่ได้มาจากว่านนั่นเองนะคะแต่ทีนี้พอเราเป็นวัตถุสิ่งของอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นแร่นะคะอย่างเช่นหินนะคะเหล็กนะคะแล้วก็ก็อาจจะเป็นในรูปแบบของงาตันนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของไม้บางชนิดนะคะหินบางชนิดเหล็กบางชนิดนะคะว่ามีพลังในตัวเองหรือแม้แต่งาช้างในลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยปุยกลุ่มชาวไทยเขมรกลุ่มชาวไทยลาวเนี่ยจะมีความเชื่อว่างาช้างเป็นสัตว์ที่มีอาถรรพ์นะคะเป็นสัตว์ที่มีพลังในตัวเองนะคะฉะนั้นงาช้างเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะครอบครองแล้วก็แสดงถึงศักยภาพแสดงถึงพลังแสดงถึงเจ้าผู้ปกครองแสดงถึงผู้มีบุญญาธิการดังนั้นคนเขมรโบราณหรือคนกุยโบราณเนี่ยนะคะก็จะนำชิ้นส่วนของงาช้างเนี่ยมาทำเป็นกำไรมาทำเป็นต่างหูนะคะแล้วก็หรืออาจจะมาแกะสลักเป็นพระในการพกพานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งเล่นรับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือมีความเชื่อว่าในพื้นที่ต่างๆมีวิญญาณครองอาทิเช่นต้นไม้ใหญ่ภูเขาลำน้ำอากาศสถานที่โบราณแล้วก็ในสถานที่ทางสามแพร่งในลักษณะอย่างนี้มีความเชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่หรืออาจจะมีบางอย่างสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้นะคะแต่มีฐานคติมาจากโบราณแล้วว่าในพื้นที่ลักษณะอย่างนี้จะมีวิญญาณสถิตอยู่นะคะไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาในยุคนี้10ปี20ปีเท่านั้นแต่พัฒนาการทางความเชื่อเหล่านี้มาเป็นนับร้อยๆปีแล้วจึงกลายเป็นวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือความโดดเด่นทางวัฒนธรรมหรือแม้แต่ชาวหรือแม้แต่ประเทศไทยทั้งหมดก็ยังมีความเชื่อตามพื้นภูมิภาคลักษณะอย่างนี้อยู่นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นนานาประเทศนะคะจากที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปไม่ว่าแต่จะเป็นอินโดนีเซียนะคะมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศ
ไต้หวันฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะคะเหล่านี้เขาก็ยังมีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกันดังนั้นความเชื่อในลักษณะของอำนาจเหนือธรรมชาติอำนาจวิญญาณอำนาจพูดผีในที่ต่างๆเนี่ยมีอยู่จริงนะคะแม้แต่ศาสนาอื่นๆนะคะก็ให้ความเชื่อในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะคะบางที่นะคะไปถามคนที่เป็นคริสเตียนเขาก็บอกว่ามีนะวิญญาณมีอยู่นะวิญญาณมีอยู่จริงในบ้านหลังเก่าแม้แต่ชาวคริสเตียนหรือชาวมุสลิมที่เป็นเพื่อนของข้าพเจ้าบางท่านนะคะก็ได้ถ่ายทอดความรู้ว่าเนี่ยไปอยู่ในบ้านในอะไรเนี่ยนะคะก็ยังเจอผีหลอกผีอะไรเหมือนกันนะคะเราก็ต้องสวดมนต์นะคะชาวมุสลิมเขาก็จะมีบทสวดนะคะของเขานะคะชาวคริสเขาก็จะมีบทสวดของเขาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้หรืออาศัยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้านะคะหรืออาศัยอำนาจของพระเจ้าเนี่ยในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในกรณีอย่างนี้ก็มีดังนั้นมันจึงปฏิเสธไม่ได้นะคะเราจึงปฏิเสธในชุดความรู้นี้ไม่ได้ว่าความเชื่อในเรื่องของวิญญาณเหล่านี้นะคะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะวิญญาณมาจากมนุษย์ที่ยังไม่ตายเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นรูปแบบของวิญญาณ นะคะแล้ววิญญาณเนี่ยนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์ในลักษณะของตายแล้วก็อาจจะไปเลยนะคะหรือบางคนตายแล้วก็อาจจะยังเฝ้าหวงแหนทรัพย์สมบัติหรืออาจจะหวงแหนสามีภรรยาลูกหรืออาจจะหวงแหนบ้านเรือนหรืออาจจะยังมีกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ไม่สงบสุขแล้วก็ยังเวียนว่ายหรือยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ไปดังนั้นเวลาคนที่มาอยู่ในชุดที่สองชุดที่สามก็มักจะเจอเหตุการณ์ลึกลับนะคะหรือสัมผัสกับอำนาจลี้ลับนะคะที่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเหล่านี้เองนะคะจึงเกิดการความเชื่อจึงเกิดพัฒนาทางความเชื่อขึ้นมานะคะฉะนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมมนตรานะคะเครื่องรางของขลังเช่นเดียวกันตลอดจนถึงมีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติในรูปแบบของวิญญาณของการให้คุณและโทษฉะนั้นในรูปแบบของวิญญาณเนี่ยก็พัฒนาการมาไม่ว่าแต่เป็นในเรื่องของพระเจ้านะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของเทพเจ้าอย่างเช่นพระศิวะพระแม่อุมาเทวีพระพรหมพระพิคเนศวรพระนางสุรสวดีพระนารายณ์นะคะพระลักษมีเทวีนะคะพระวิษณุกรรมพระพิคเนศพระขันธกุมารหรือพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะไม่ว่าแต่จะเป็นพระอินทร์พระพรหมนะคะต่างๆนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เองนะคะที่ปรากฏอยู่ในปราสาทของโบราณนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะในยุคของอาณาจักรของโบราณได้สร้างขึ้นถวายแก่เทพเจ้าในลัทธิสายวานิกายนะคะแล้วก็เทพเจ้าองค์อื่นๆดังนั้นการนับถือเทพเจ้านะคะก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยสามารถให้คุณและโทษได้นะคะพอเรามาเป็นความรู้ในชุดที่สองเนี่ยนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของอำนาจของวิญญาณบรรพบุรุษหรืออำนาจวิญญาณของผู้กล้าอย่างเช่นผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้กล้าผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่เก่าแต่ก่อนนะคะที่ล้มหายตายจากไปแล้วนะคะก็ยังให้คุณและโทษได้ที่เช่นถ้าจังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังวางนะคะที่ได้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นว่าเป็นเจ้าเมืองนะคะคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนั้นก็จะมีคนไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาเพราะมีความเชื่อว่าวิญญาณของท่านนั้นยังวนเวียนอยู่แล้วก็ยังให้คุณและโทษนะคะแก่ผู้คนหรือแก่มนุษย์ได้ดังนั้นผู้คนจึงเมื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชานะคะแสดงในลักษณะสิ่งที่ดีนะคะอ้อนวอนอธิษฐานนะคะก็มักจะมีความสำเร็จสมหวังสมปรารถนาไปอย่างมากเราจึงเห็นในปัจจุบันจึงมีคนเข้ามากราบไหว้นะคะพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังหวัดอยู่ทุกวันไปแล้วก็ทุกปีก็จะมีการบวงสรวงแล้วก็จะมีการรำถวายท่านด้วยนะคะแล้วก็ในรูปแบบอื่นอย่างเช่นศาลศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็มนต์ดบศักดิ์สิทธิ์นะคะของพระกริ่งจอมสุรินทร์นะคะพระจอมสุรินทร์ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ศาลประเกิมช้างนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรชาวไทยเชื้อสายกุยนะคะชาวไทยกุยเนี่ยที่ให้ความเคารพบูชาซึ่งศาลเหล่านี้เองนะจึงถือว่ามีอำนาจบางอย่างที่สามารถให้คุณและโทษแก่หมู่มวลมนุษย์ได้นะคะดังนั้นเมื่อหมู่มวลมนุษย์นะคะได้สร้างสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการกราบไหว้สักการะบูชาย่อม
มีความสงบสุขแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ได้รับผลที่ดีจากสิ่งที่ตนเองได้ให้การเคารพบูชานะคะดังนั้นนี่คือความเชื่อต่างๆนะคะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรและก็กลุ่มพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นเรามาดูว่าความเชื่อนะคะที่มีต่อจุ่มกรูเนี่ยนะคะจุ่มกรูเนี่ยนะคะได้ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆนะคะจุ่มกรูเนี่ยได้ปรากฏและมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมากอันนี้เอาเฉพาะกลุ่มชนเดียวเนาะกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมักจะนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาปรากฏในพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือพิธีกรรมบูชาครูด้วยหรือพิธีกรรมอื่นๆที่มีความจำเป็นและสำคัญในลักษณะอย่างนี้นะคะดังนั้นในสิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือเป็นพิธีกรรมในการสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือพิธีกรรมบูชาครูหรือบูชาเทพหรือบูชาเทวดานะคะที่มีความเชื่อว่ารักษาตนหรือเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าครูกำเนิดหรือครูกำเนิดที่มีความเชื่อว่าครูเหล่านี้ติดตามเรามานะคะครูเหล่านี้ติดตามเรามาแล้วก็ยังรักษาอยู่ตั้งแต่เกิดมาดังนั้นวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นมักจะสร้างจุ่มกรูนะคะเอาไว้สักการะบูชาเมื่อเด็กแรกเกิดขึ้นมาหรืออาจจะเด็กเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะก็อาจจะเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ง่ายนะโตขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะเลี้ยงยากเหลือเกินนะคะก็จะมีการจัดขันจุ่มกรูเนี่ยนะคะเพื่อรับนะคะเพื่อรับเทวดาที่รักษานะคะมีความเชื่อว่าขอให้เทวดาเนี่ยมารักษาเด็กเนี้ยนะคะให้นอนให้หลับให้เลี้ยงง่ายให้มีความสุขนะคะโตง่ายนะคะในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเรามาดูสัญลักษณ์ของจุ่มกรูกันนะคะเรามาดูสัญลักษณ์และอุปกรณ์ของจุ่มกรูกันว่าจุ่มกรูเป็นภาษาถิ่นนะคะจุ่มนะคะหมายถึงกระโจมพุ่มนะคะหรือยอดพุ่มนะคะกรูนะคะคำนี้นะคะผู้นำเสนอหรือตัวของข้าพเจ้าเองนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบของวิญญาณที่มาอาศัยอยู่นะคะวิญญาณที่มาอาศัยอยู่วิญญาณที่มารักษาอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเทพเจ้านะคะเทวดาเทวดารักษาตัวหรืออาจจะเป็นครูนะคะที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองหรือบุคคลผู้ร่ำเรียนคาถาอาคมต่างๆก็จะมีการบูชาครูบุคคลที่มีเทพเจ้าเหล่าเทวดานะคะรักษาตนเองอยู่หรือมีความเชื่อว่าตนเองเนี่ยเป็นครูทรงเป็นหมอทรงต่างๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้สักการะบูชาแม้นแต่ผู้ที่เป็นร่างทรงในการเข้าบูชาบรรพบุรุษนะคะหรือมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษเนี่ยมาอยู่กับตนเองนะคะก็จะมีการจัดสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเชื่อว่าวิญญาณต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นนะคะมีความสามารถนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นที่ประทับของดวงวิญญาณต่างๆได้ไม่ว่าแต่จะเป็นเทพเจ้าเทวดาหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นเป็นรูปแบบของวิญญาณที่เรานับถือนั่นเองฉะนั้นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเมื่อมีการนับถือรูปแบบของวิญญาณเหล่านี้ก็มักจะจัดจุ่มกรูในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นจุ่มกรูนะคะจึงมีลักษณะพิเศษนะคะที่จำเป็นจะต้องอาศัยใบตาลฉลุลายนะคะนะเมื่อนำใบตาลมาแล้วฉลุลายแล้วนะคะก็จะเป็นรูปแบบของต่างๆแบบนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบกันก็คืออาจจะมีใบตาลส่วนข้างในนะคะที่จะทำด้วยไม้ทองหลางนะคะซึ่งเป็นไม้โบราณไม้เทวดารักษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจะมีความเชื่อว่าไม้นี้เป็นไม้ทองคำเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นไม้ที่เทวดาชอบและที่แน่ๆเลยก็คือว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะเวลาเขาแห้งไปเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบสวยงามด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเบาในการพกพาหรือในการนำไปประกอบพิธีกรรมอื่นๆนะคะก็จะกล่าวนะคะหรือจะแกะเป็น3ชั้นนะคะชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ข้างบนนะคะก็จะนับเป็น3ชั้นนะคะแล้วทีนี้พอเวลานั้นก็คือจะปักด้วยไม้นะคะจะปักด้วยไม้รอบนะคะแล้วก็จะม้วนด้วยกรวยนะคะ
จะม้วนด้วยกรวยนะคะเอาใบลำดวนนะคะหรือเอาใบพลูนะคะซึ่งใบพลูเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นและสำคัญบางที่ก็จะเอาใบพลูบางที่ก็จะเอาใบลำดวนบางที่ก็จะเอาใบเงินใบทองใบทองหลางใบนาคใบที่เป็นมงคลต่างๆมาม้วนเป็นกรวยนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับต้นเสียบเข้ากับไม้นะคะที่สลักเอาไว้รอบเจดีย์นะคะรอบสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะตามอายุของผู้ที่จะกระทําขึ้นอย่างเช่นอาจารย์นะคะมีอายุ35ปีนะคะต้องการที่จะทําพิธีบูชาครูหรืออาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้จัดสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นเพื่อสักการะบูชารับเทพไทยเทวดาต่างๆอาจารย์ก็จะปักเสาเนี้ยจํานวน36เสานะคะจํานวน36หลักนะคะซึ่งอาจารย์อายุ35อาจารย์จะต้องให้เกินอายุของตัวเอง1หลักนะคะแล้วก็ม้วนด้วยชุดนะคะบูชาเหล่านี้ลงไปนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุให้กับตนเองด้วยเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเสริมมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็จะมีร่มนะคะก็จะมีการทำนกเล็กๆนะคะเรียกว่านกกระเวกนะนกเทวดานกพระอินทร์นกที่อยู่บนเขาไกรราชนกที่อยู่ในป่าหิมพานต์นกที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติก็จะมีฉัตรนะคะแล้วก็จะมีเทียนจะมีได้สายสิญจะมีลูกหมากนะคะแล้วก็จะมีได้สายสิญต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบที่ทำให้เกิดเป็นจวมครูซึ่งจวมครูก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ด้วยนะคะจวมครูก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นต่อไปนะคะที่มาของสองสัญลักษณ์ของจมกรูนะคะจากการเจอจากการศึกษาของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ได้รูปแบบจากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุ50ปี60ปี70ปี90ปีจนถึงสูงสุดก็คือ102ปีที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะถามปราชญ์ที่ผู้ที่ทำนะคะผู้ที่ทำจวงกรูเนี่ยนะคะได้ฐานคติมาประมาณ3ฐานคติในลักษณะอย่างนี้นะคะ1นะคะจวงกรูเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นที่สถิตของเทพเจ้าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเป็นที่สถิตของบรรพบุรุษต่างๆลักษณะอย่างนี้นะคะมาจากไหนในวัฒนธรรมเขมรโบราณนะคะหรือคนโบราณมักจะไม่นิยมนำเทวรูปมาไว้ในบ้านเรือนของเราของตัวเองเพราะว่าในบ้านเรือนในสมัยนั้นก็คือไม่มีความสวยงามไม่ได้จัดรวมกันเป็นหมวดหมู่หรือรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะมีกิจกรรมที่มีการกินเหล้าเมายาอาจจะมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วก็มีความเชื่อถือว่าเทวรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าจึงไม่อาจที่จะนำมาไว้ในที่พักของตนเองได้นะคะจึงถือว่าเป็นของสูงเหมือนกับเรานำพระพุทธเจ้าจริงๆมาไว้ในบ้านเหมือนกับเรานำพระศิวะจริงๆเหมือนกับเรานำเทพจริงๆมาไว้ในบ้านนะคะดังนั้นนะคะคนโบราณจึงไม่อาจที่จะนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาไว้ในบ้านของตนเองได้นะคะจึงมีการนำสัญลักษณ์บางอย่างมาไว้เป็นสิ่งที่แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ย่อมาจากสัญลักษณ์บางอย่างอย่างเช่นวัฒนธรรมของโบราณก็จะเป็นการย่อลักษณะของปราสาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นอโรคยาศาสตร์นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทนะคะปราสาทเหล่านี้เองนะคะเราคนโบราณได้สร้างขึ้นในวัฒนธรรมของโบราณเนี่ยก็จะสร้างขึ้นเพื่อที่จะถวายแก่เทพเจ้าซึ่งเทพเจ้านี่จะอยู่ด้านในแล้วก็จะมี4ด้านนะคะของตัวปราสาทแล้วก็จะมี3ชั้นบ้าง5ชั้นบ้างนะคะเป็นที่สถิตของเทพเจ้าดังนั้นสัญลักษณ์ของจวมกรูนะคะก็จะมี4ทิศนะคะจะมีการประกบด้วยใบลาน4ทิศก็เปรียบประดุจดังว่าเป็นปราสาท4ทิศที่จะต้องมีประตูทั้ง4ทิศนะคะแล้วก็จะมีจุดยอดนะคะซึ่งถือว่าเป็นดอกบัวเป็นจุดกำเนิดซึ่งลูกหมาก
นะคะลูกหมากที่แห้งนี่เองนะคะลูกหมากแห้งเนี่ยนะคะเมื่อนําไปเพาะแล้วนะคะเมื่อนําไปเพาะแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นต้นนะคะหรือเกิดความงอกงามขึ้นมานะคะมีความงอกงามขึ้นมาและวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยวัฒนธรรมเขมรกับอินเดียเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เคี้ยวหมากแต่เดิมอยู่แล้วดังนั้นจึงถือว่าหมากเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่ามีมูลค่านะคะแล้วก็หมากเนี่ยจะเป็นต้นที่อยู่สูงมากทีเดียวนะคะแล้วในสมัยโบราณหมากเนี่ยจึงใช้ถูกในการบูชาของสูงเวลามีเจ้าเมืองเวลามีเชื้อพระวงศ์เสด็จหรือเวลามีเจ้านายเสด็จมาเนี่ยสิ่งที่จะต้องต้อนรับนี่ก็คือหมากพลูอยู่แล้วนะคะหมากพลูดังนั้นจึงถือว่าหมากพลูเนี่ยจึงถือว่าเป็นของสูงเป็นของชนชั้นสูงในการขบเคี้ยวในสมัยโบราณแต่ก่อนนะคะแล้วก็หมากพลูเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ในการบูชานะคะเทพเจ้าหรือบูชาของสูงด้วยเช่นเดียวกันที่เราไปเห็นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเราจะเห็นชุดหนึ่งที่เป็นหมากพลูนะคะในการถวายนั่นเองดังนั้นวัฒนธรรมแต่เดิมเนี่ยจึงถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสูงดังนั้นเมื่อเป็นของสูงเนี่ยจึงได้นำเอาลูกหมากเนี่ยนะคะมาใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะแทนอาจจะเป็นแทนร่มนะคะอาจจะเป็นแทนฉัตรนะคะซึ่งยอดปราสาทนะคะที่สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นดอกบัวแกะสลักอยู่แล้วนะคะดอกบัวแกะสลักวางอยู่บนปราสาทเนี้ยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเวลามาเป็นในรูปแบบของจุมกรูเนี่ยก็จะเอาจัดเป็นรูปของร่มนะคะหรืออาจจะเป็นยอดนะคะที่เป็นในรูปแบบของลูกหมากนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีฉัตรอีกชั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการถวายนะคะเป็นการถวายต่อเทพเจ้านะคะดังนั้นเวลาเราเห็นว่าเวลาเราจะมีการเห็นพระพุทธรูปหรือเวลาจะมีการเห็นเทพเจ้าเนี่ยจะต้องมีการกางร่มจะต้องมีการกางฉัตรนะคะจะต้องมีการกางเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระถวายเป็นเทวบูชานะคะเพื่อไม่ให้เทพเจ้าเหล่านั้นได้ต้องแสงสุริยะเพราะว่าเดี๋ยวก็ร้อนเหมือนกับเราจะเคารพแขกผู้มีเกียรตินะคะเราก็จะมีการต้อนรับท่านไม่อยากให้ท่านเดินกับแดดร้อนๆไม่อยากให้ท่านคืออยากให้ท่านสบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้แล้วก็มีความเชื่อว่าตนเองก็จะได้รับบุญกุศลด้วยตนเองก็จะได้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดวาสนาเกิดบารมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้คือฐานคติแต่เดิมที่มาจากจวมกรูว่าจวมกรูสัญลักษณ์จวมกรูนี้มาจากไหนและย่อมาจากอะไรนะคะเราก็จะให้ความหมายว่าย่อมาจากปราสาทนะคะว่าปราสาทเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะคะอโรคยสารไปที่ประทับของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระอวโลกิเตศวรเช่นเดียวกันนะคะจึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการย่อส่วนมาเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะพอเรามาในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นในรูปแบบของเจดีย์ซึ่งเจดีย์เนี่ยนะคะจะถูกสร้างขึ้นเพื่ บรรจุสิ่งสำคัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไม่ว่าแต่จะเป็นบรรจุกระดูกของพระพุทธเจ้าบรรจุฟันพระพุทธเจ้านะคะบรรจุจีวรบาตรพระพุทธเจ้าหรือบรรจุเตียงต่างหรือบรรจุสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในยุคต่อมาก็จะมีการสร้างพระเครื่องต่างๆที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเพื่อบรรจุเอาไว้แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ด้านในก็จะประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทองนะคะแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งมีค่าต่างๆเพื่อที่จะยกถวายกับพระพุทธเจ้านะคะหรือด้านในเนี่ยอาจจะเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้ดังนั้นเจดีย์เหล่านี้ นะคะจึงถือว่าเป็นที่บรรจุพระพุทธเจ้านะคะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหรือสิ่งเคารพสูงสุดหรืออาจจะเป็นเครื่องบูชาต่างๆเมื่อมาเป็นสัญลักษณ์ของจวงกรูนะคะเราก็จะเจอสิ่งที่ประกอบเกิดขึ้นเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นกับจวงกรูที่เราจะเห็นมีแป้งมีน้ำอบน้ำหอมมีผ้ามีได้สายสินมีหมากมีพลูมีดอกไม้มีธูปเทียนมีเครื่องสักการะบูชาต่างๆมีผ้าขาวต่างๆที่จะบรรจุเอาไว้ด้านในเหล่านี้เพื่อที่จะบูชานะคะแก่บุคคลสูงสุดที่เรามีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือตนหรืออยู่เหนือมนุษย์หรือมีคุณธรรมจริยธรรมหรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออาจจะเป็นบรรพบุรุษหรืออาจจะเป็นเทพเจ้าเหล่าเทวดาก็เป็นได้นะคะก็จะเป็นฐานคติหนึ่งที่มาจากสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะที่ได้นำมาเป็นในรูปแบบ
นี้นะคะที่สามารถนำไปไว้ในบ้านได้เช่นเดียวกัน2นะคะอันนี้เกิดจากฐานคติของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ชอบเดินทางไปตามปราสาทต่างๆนะคะก็จะเห็นในรูปแบบของดอกบัวมี4กลีบนะคะดอกบัวที่อยู่รายล้อมปราสาทเนี่ยมักจะมีอยู่4กลีบนะคะตลอดแล้วก็มีกระโจมอยู่ข้างบนด้วยนะคะตอนนี้พอเรามาดูจงกรูเนี่ยเอ๊ะหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยที่มาจากดอกบัวเพราะว่าคนโบราณเนี่ยอาจจะสร้างเป็นในรูปแบบของดอกบัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นเทวบูชาเพื่อถวายเป็นสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะจนเป็นที่มาของการเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติหรืออาจจะเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์บางอย่างที่ตนเองไว้สำหรับการบูชาการเคารพการกราบไหว้กับสิ่งที่ตนเองให้ความเคารพให้ความบูชาหรือให้การกราบไหว้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสัญลักษณ์ของจมกรูนะคะ2อันนี้นะคะอันนี้ปรากฏอยู่ที่วัดนะคะวัดศรีลำยองนะคะแล้วก็วัดหลวงปู่หงพระมปัญโยนะคะซึ่งองค์หลวงปู่เองเนี่ยก็มักวัฒนธรรมของท่านเป็นคนเขมรนะคะท่านเป็นคนเขมรแล้วก็หลวงปู่ริมรัตนมุนีนะคะท่านก็จะเป็นพระสงฆ์นะคะที่มีเชื้อสายเขมรอยู่นะคะเป็นชุมชนเขมรนั่นเองนะคะท่านก็จะมีความเชื่อในเรื่องของจมกรูเพื่อที่จะนำมาประดิษฐ์ไว้ในที่บูชาเป็นที่บูชาครูของตนเองนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะถือว่าเป็นครูของพระสงฆ์นะคะเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยจะต้องให้ความเคารพบูชากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะจัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อการสักการะบูชาว่าเป็นสิ่งสูงสุดหรืออาจจะเป็นเครื่องบูชานะคะนะคะอาจจะเป็นเครื่องบูชาต่างๆได้นะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นชั้นจะเป็น1ชั้นก็ดีติดก็แล้วแต่3ชั้นก็แล้วแต่5ชั้น7ชั้น9ชั้นก็แล้วแต่นะคะตามความหมายที่ให้กันแต่แบบโบราณจริงๆก็จะเป็นชั้นเดียวนะคะที่ประกอบด้วยใบตาลฉลุลาย4ทิศนะคะประกอบด้วยฉัตรแดงนะคะแล้วก็ประกอบด้วยนกกระเวกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะว่ามาจากไหนเมื่อรวมกันเข้าเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยมาจากไหนนะคะสัญลักษณ์ของจมกรูที่มาบรรจุเข้าเหล่านี้เปรียบประดุจดังว่าเป็นสถานที่ประทับอันสมบูรณ์ของเทพเจ้าหรือเทวดาหรือสิ่งที่ตนเองให้ความเคารพบูชาถือว่าครบองค์ประกอบในรูปแบบของการบูชาแล้วนะคะแล้วสัญลักษณ์ของนกของสิ่งเหล่านี้นะคะดอกไม้ธูปเทียนนะคะสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มาจากไหนเอ่ยนะคะก็จะมาจากฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะสิ่งเหล่านี้เองแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าหิมพานต์นะคะแล้วก็แสดงถึงจวมกรูน่ะเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะคะเทพเจ้าที่อยู่บนเขาไกรราชหรือไกรราชบุรีคนโบราณนะคะจึงมักจะสร้างปราสาทหรือแกะสลักภูเขาให้เป็นรูปแบบของปราสาทแล้วก็เป็นที่ประทับของเทพเจ้าไม่ว่าแต่จะเป็นพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์หรือเทพเจ้าองค์อื่นๆที่มีความสำคัญหรืออาจจะแกะสลักเป็นรูปของเจดีย์เพื่อที่จะถวายกับพระพุทธเจ้าก็ได้ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เองนะคะตามศาสนาก็จะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะคะด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และแสดงถึงเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าหรือบุคคลสำคัญแล้วก็ใบไม้เอ่ยนกเอ่ยฉัตรเอ่ยธูปเทียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นที่มาของป่าหิมพานต์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นป่าหิมพานต์จึงเมื่อใครเข้าไปอยู่ในป่านี้แล้วนะคะก็จะเห็นนกกาละเวกนะคะก็จะเป็นป่าหิมพานต์ที่มีความอุดมสมบูรณ์โลกทั้งโลกนี้นะคะจะแห้งเหือดไปจะมีความทุกข์ร้อนไปแต่ป่าหิมพานต์ที่นี่นะคะก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีป่าไม้มีต้นไม้ที่งดงามสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีนะคะมีสัตว์นานาพันธุ์ที่อาศัยอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะมีแต่การหยอกล้อกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็เสียงจับเจ้าสวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สะอาดนะคะทุกที่นะคะเป็นที่ที่สะอาดมากเมื่อใครเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วก็จะต้องติดอกติดใจนะคะดังนั้นคนโบราณหรือฐานคติที่ได้มาเนี่ยนะคะจึงมีความเชื่อว่า
ป่าหิมพานต์เนี่ยเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อย่อมาเป็นจมกรูแล้วนะคะจมกรูเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะก่อนที่จะไปถึงเทพเจ้าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้มีนกนะคะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความร่มรื่นนะคะที่แสดงถึงร่มนะคะมีความร่มรื่นมีความสว่างตลอดนะคะไม่มีมืดก็จะมีเทียนนะคะแล้วก็เป็นที่ที่มีดวงจิตแล้วก็เป็นที่ที่มีวิญญาณก็คือได้สายสินนะคะถือกำเนิดมาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นสัญลักษณ์ของจมกรูนะคะเมื่อมาเป็นสัญลักษณ์ของจมกรูนั้นเราจึงเห็นสัญลักษณ์ของจมกรูที่ตีออกไปที่มีบทบาทมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเป็นที่มาแล้วก็เป็นที่สรุปของงานนี้นั่นก็คือมีทั้งหมด6ตัวที่เราได้เจอทั้งหมดในผลงานทางวิชาการที่เราได้ไปสัมภาษณ์ที่เราได้มาวิเคราะห์แล้วก็แยกประเด็นออกมาว่าจวมกรูเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติหรือให้ความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติหรือดวงวิญญาณนะคะแล้วก็จวมกรูเนี่ยก็ยังแสดงถึงสุขภาพร่างกายของบุคคลดังนั้นบทบาทของจวมกรูนั้นเมื่อคนเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเขาก็จะทำสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อบูชาครูเพื่อเอาเข้าไปสู่พิธีกรรมโจรมดเอาเข้าไปสู่พิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณแล้วก็ให้ดวงวิญญาณเนี่ยมาสถิตอยู่แล้วตนเองก็เอามากราบไหว้สักการะบูชาที่บ้านนะคะดังนั้นเราจึงเห็นบุคคลที่เป็นร่างทรงบุคคลที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต่างๆแล้วก็หายจากอาการเจ็บไข้หรือหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มีปัญหาจากสุขภาพนะคะเมื่อจัดสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วนะคะก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยฉะนั้นสัญลักษณ์ของจมกรูนะเราจึงเห็นมีน้ำอบน้ำหอมมีแป้งมีกระจกมีหวีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงสุขภาพร่างกายบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะเมื่อหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยากจะสวยอยากจะงามอยากจะปากแดงอยากจะคิ้วโก่งอยากจะทาแป้งอยากจะหวีผมอยากจะส่องกระจกแต่เวลาตนเองเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะไรก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอะไรก็หดหู่อะไรก็มืดมนไปหมดแต่พอร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้มีความสุขเนี่ยก็รู้สึกอยากจะแต่งตัวสวยๆในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นสัญลักษณ์ของจมกรูเนี่ยจึงเป็นที่มาหนึ่งของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็จมกรูก็ยังเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ด้วยดังที่พูดไปเมื่อตะกี้ก็คือป่าหิมพานต์นะคะหรือที่ประทับของเทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะตลอดจนถึงจมกรูเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาดังนั้นไม่ว่าแต่บุคคลที่เป็นร่างทรงก็ดีบุคคลที่นับถือครูบาอาจารย์ก็ดีบุคคลที่บูชาพระรัตนตรัยก็ดีหรือบุคคลที่มีคาถาอาคมหรือบุคคลที่นับถือครูพักลักจำครูตำรับครูตำราครูสอนครูหัดครูแนะครูนำครูพักลักจำครูตำรับครูตำราครูประสิทธิ์วิทยาหรือเราอยากจะบูชาครูนาฏศิลป์อยากจะบูชาครูคาถาอาคมอยากจะบูชาครูดนตรีอยากจะบูชาครูบาอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์ยโสธรานะคะก็ครูบาอาจารย์อยู่ในมหาลัยเนี่ยมาสอนมาสั่งให้เรามีศิลปวิทยามีความรู้ความสามารถหาอยู่หากินในปัจจุบันเราเองก็เกิดความสำนึกครูบาอาจารย์ก็อยากบูชาในรูปแบบของศิลปะของคนเขมรโบราณอาจารย์ก็อาจจะไปหาจมกรูเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่บ้านนะคะก็จะจุดธูปบูชาทุกๆวันก็ได้แล้วก็จะบูชาครูแบบนี้ทุกเช้าทุกเย็นเวลาเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วก็จะระลึกถึงว่าโอ้เราบูชาครูบาอาจารย์เราบูชาครูบาอาจารย์ของเราเมื่อเราบูชาแล้วนะคะฐานคติของการบูชาเราก็จะมีความเชื่อว่าเราจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดความผาสุกในชีวิตในครอบครัวในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของการบูชาด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นว่าสัญลักษณ์ของจมกรูนี้เปรียบประดุจดังว่าเป็นอะไรก็เปรียบประดุจว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะจมกรูนั้นเปรียบประดุจว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าก็ได้เป็นเหมือนปราสาทก็ได้เป็นดั่งเจดีย์ก็ได้เป็นเหมือนบ้านคนก็ได้นะคะเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นจมกรูจึงเปรียบประดุจว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของเหล่าดวงวิญญาณต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะการนำเสนอนะคะของอาจารย์ในครั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็นการพัฒนาต่อยอดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะที่อาจารย์ได้นำมาเสนอแนะนะคะในครั้งนี้แล้วก็นำมาพูดเนี่ยนะคะยังไม่มีใครเขียนเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้
จะกลายเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นมรดกภูมิปัญญาของคนโบราณเราเนี่ยกำลังจะสูญหายไปกำลังจะเลือนหายไปจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายแล้วก็สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่คู่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมานานนะคะแม้แต่แถบกัมพูชาประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเองก็ยังมีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่ยังดำรงไว้อยู่นะคะดังนั้นอาจารย์จึงมีแนวคิดแนวทางว่าเอ๊ะเราเข้าไปศึกษาในสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เล็กแต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณของบุคคลผู้ให้ความเคารพบูชาของเป็นการย่อสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นจักรวาลของเทพเจ้ามาไว้ในเนื้อในมาไว้ในเนื้อมือของมนุษย์เพราะมนุษย์มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้ามีความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อต่อสิ่งเคารพอยู่แล้วฉะนั้นจึงสร้างสิ่งเคารพบูชาอันล้ำเลิศอันมีคุณค่าอันมีประโยชน์เหล่านี้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่น่าจะอนุรักษ์น่าจะสืบสานน่าจะมีการศึกษาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปแล้วก็ร่วมอนุรักษ์สืบสานนะคะจมครูมีการแข่งขันทำจมครูนะคะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของจมครูหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาทำจมครูนะคะเอาไว้ให้คนได้สักการะได้บูชาแล้วก็มาเผยแผ่ในมิติของจมครูต่างๆเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่นะคะหรือบุคคลในยุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับรู้ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มาจากไหนบางคนที่บูชาจมครูจริงๆยังไม่รู้เลยว่าจมครูนี่คืออะไรจมครูใช้บูชาอะไรจมครูเป็นคนเล่นของเล่นผีเล่นสางหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าเรายังไม่ได้มีความเข้าใจดังนั้นจึงใช้โอกาสเนี่ยเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็มาไต่ถามผู้รู้มาไต่ถามจนกลายเป็นผลงานทางวิชาการแล้วก็จนกลายเป็นการนำเสนอในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์สังคมเพื่อที่จะตอบโจทย์ชุมชนว่าสัญลักษณ์เหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าที่ภูมิปัญญาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตั้งแต่โบราณน่ะมีความรู้ความฉลาดนะคะแล้วก็มีไอเดียคิดที่เยี่ยมยอดมากเลยจึงเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่ไม่ควรประมาทนะคะเป็นนวัตกรรมที่ไม่ควรประมาทนะคะเข้ามาศึกษาดูก่อนแล้วจึงจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็อยู่คู่กลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นอาจารย์ยโสธราสิริภาภากรก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ